ีชีพนี้เพื่ออุดมการประชาธิปไตยยังมีนวมทองไพรวันประกาศโปรดฟังอีกครั้งอย่าสบประมาทประชาชนเชื่อบ่วงรัดที่แขวนคอจะตายก็เพียงกายจิตแล้ววิญญาณยังอยู่ลุกคนขึ้นสู้ต่อต้านอำนาจเด็ดกาลแด่วิญญาณเสรีนวมทองไพรวันขอย้อยยันอำนาจตะยานวีรชนห้ามกล้าลุกนวลประชาท้าทายเอาหน้าใดสูญเสียดฟ้ารัฐประหารลงมาจะถูกสาบสูญให้เสื่อมสางสิ้นเกิดมาเพียงดินรัฐประหารใดอย่าได้เห็นงามสูญเสียดฟ้ารัฐประหารลงมาจะถูกสาบสูญให้เสื่อมสางสิ้นเกิดมาเพียงดินรัฐประหารใดอย่าได้เห็นมาแด่วิญญาณเสรีนวมทองไพรวันขอย้อยยันอำนาจตะยานชนห้ามกล้าลุกนวลประชาท้าทายมีประชาห้ามกล้าทวงคืนประชาธิปไตยครับสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพิเศษเข็มทิศประเทศไทยนะครับประจำวันที่1เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2560นะครับซึ่งจริงๆเวลาที่อเมริกาเนี่ยยังเป็นเวลาวันที่31นะครับตอนกลางคืนกลางดึกนะครับก็ในวาระนี้นะครับบังเอิญว่าการพูดคุยประจำสัปดาห์เนี่ยมาลงตรงช่วงที่คุณลุงนวมทองไพรวันนะครับท่านได้สละชีพเพื่อประกาศว่ามีคนยอมตายเพื่ออุดมการประชาธิปไตยจริงๆเพื่อประกาศว่าจะไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจที่ไม่ได้มาจากเสียงของประชาชนอำนาจที่ปล้นไปจากประชาชนอำนาจที่เป็นเผด็จการนะครับก็ถือว่าเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ไว้นะครับชัดเจนที่สุดว่าคนที่ยอมตายเพื่ออุดมการนั้นมีจริงแล้วเราก็พูดกันเล่นๆว่าเอ๊ะแล้วคนที่ยอมตายเพื่ออุดมการเช่นกันแต่เป็นอุดมการที่จะนะขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไปเนี่ยเขาจะตามไปจริงหรือเปล่านะครับเราไม่ได้ยินข่าวก็ถือว่านะครับเราก็ถือว่าเป็นเรื่องโอเคนะครับวันนี้นะครับประเด็นที่เราจะพูดกันนั้นนะครับวิทยากรเราครบชุดนะครับมีอาจารย์ชูพงศ์มีคุณอาคมมีอาจารย์หวานนะครับมีพี่ดารุณีมีพี่อเนกนะครับแล้วก็แน่นอนครับท่านจรุพงศ์ก็จะเป็นผู้ที่เปิดประเด็นในช่วงต้นนะครับแล้วก็จะปิดในตอนท้ายกรณีที่หัวข้อวันนี้นะครับเราบอกว่านวมทองไพรวันกับการตายเพื่อพิสูจน์อุดมการประชาธิปไตยเนี่ยก็เช่นเดิมว่าวิทยากรแต่ละท่านก็จะพูดในมุมมองซึ่งคิดว่ามันจะช่วยทำให้เราเข้าใจสภาพปัญหาสังคมไทยเข้าใจความจริงเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะมุมไหนก็แล้วแต่นะครับแล้วก็จะได้เป็นเข็มทิศให้พวกเรานั้นได้เข้าใจทิศทางที่มันควรจะเป็นไปหรือนะครับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากทิศทางที่ประเทศไทยกำลังเป็นอยู่แล้ววันนี้เนี่ยหัวข้อหรือประเด็นหลักหรือว่าเป็นธีมเนี่ยนะของเรื่องก็คงจะเป็นเรื่องของอุดมการประชาธิปไตยนะครับมันมีนะความพยายามที่จะดึงไปในทิศทางตรงกันข้ามมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเชิดชูตัวบุคคลในประเทศไทยนะครับการเอาบรรยากาศของการตายมาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการสร้าง
กลุ่มมวลชนที่ดูเหมือนว่าจะมีอุดมการณ์นะครับไม่ทราบว่าจะไหลไปทางไหนไม่ทราบจะนิยามว่ายังไงนะครับมันเป็นการเมืองมันเป็นเรื่องความเชื่อมันเป็นเรื่องความดีเป็นเรื่องศาสนาเป็นเรื่องวัฒนธรรมเป็นเรื่องความไม่มีเหตุผลปนกันอยู่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองไทยวันนี้เนี่ยในเชิงการเมืองแล้วมองอย่างไรนะครับแล้วบางคนก็มองว่านี่จะเป็นขวาพิฆาตซ้ายหรือเปล่านะครับสร้างมวลชนเอาไว้สร้างทิศทางของการที่จะให้มวลชนนั้นพร้อมที่จะปฏิบัติการกับฝั่งตรงกันข้ามแล้วก็จะมีคนออกมารับลูกปรากฏการทั้งในและต่างประเทศหนักข้อนะครับในเชิงความคิดอ่านเนี่ยมากกว่าตอนที่กษัตริย์ภูมิพลเป็นยังเสียชีวิตช่วงแรกๆด้วยซ้ำเพราะมีการนะครับปูทางเอาไว้ตลอดและดูเหมือนว่าการรับลูกและการจะส่งต่อนั้นเป็นเรื่องที่น่ากลัวอย่างยิ่งนะครับเพราะนั้นในการต่อสู้ระหว่างกระแสของประชาธิปไตยกับกระแสของการให้คงอยู่แบบที่มันเป็นอยู่เนี่ยนะครับคือมีสถาบันกษัตริย์เป็นศูนย์กลางแล้วก็มีปัญหานะมีกลไกเครือข่ายต่างๆที่จะดันประเทศไปข้างหน้าในกรอบในรูปแบบซึ่งรัฐบาลคนดีรัฐบาลที่ไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งนะแล้วก็รัฐบาลที่จะได้มาในรูปแบบของกรอบกติกาซึ่งเขาเขียนบีบบังคับเอาไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับที่นะครับถูรูถูกลางผ่านเสียงแค่ประมาณ1ไม่เกิน1ใน3ของผู้ที่นะของประชาชนที่มีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะโหวตนะครับทั้งหมดซึ่งไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่เรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องซึ่งเราจะต้องมามองแล้วก็ชำแหละกันนะครับแล้วก็วันนี้วิทยากรแต่ละท่านก็คงจะมีมุมมองเพื่อที่จะให้สังคมไทยได้เห็นว่าเราจะไปทางไหนแน่จะเอาแบบประชาธิปไตยที่คุณลุงนวมทองไพวันท่านได้สละชีพเพื่อประกาศว่านี่คือสิ่งที่ดีสำหรับประเทศเราหรือจะไปตามแบบที่เขาบอกว่าเอาแบบประชาธิปไตยแบบไทยๆเอาแบบความดีคุณความดีกษัตริย์ที่มีบุญญาธิการมีคุณความดีนะครับเป็นสิ่งที่สังคมขาดไม่ได้เนี่ยสองทางแยกตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องซึ่งจะต้องชี้ผิดชี้ถูกกันนะครับแล้วก็นี่คือรายการเข็มทิศประเทศไทยประจำสัปดาห์นี้นะครับก็เช่นเคยนะครับท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณเลขาธิการองค์การสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยจะได้เป็นผู้ที่เปิดประเด็นนะครับแล้วก็เปิดการพูดคุยครับถ้าท่านจารุพงษ์อยู่ในสายแล้วเชิญเลยครับท่านครับครับรอสักครู่นะครับท่านจารุพงษ์น่าจะกำลังดูที่ไมค์อยู่นะครับเสียงยังไม่มาท่านครับรอสักครู่นะครับแป๊บนะพี่น้องนะครับพี่น้องที่ฟังอยู่นะครับมีสัญญาณการรับฟังเป็นยังไงบ้างยังไงก็นะครับทั้งหน้า C-Box ก็ได้ส่งเสียงมาด้วยนะครับวันนี้อาจารย์ชูพงษ์คุณอาคมนะครับพี่อเนกอาจารย์หวานนะครับรอรับฟังอยู่ในสายแล้วเดี๋ยวพี่ดานี่เข้าใจว่าเดี๋ยวลองดูว่าจะเรียกเข้ามาหรือไม่อย่างไรหรือว่ามีติดขัดยังไงเดี๋ยวลองเรียกพี่ด้วยครับท่านครับท่านจารุพงษ์ครับสักครู่นะครับรู้สึกสัญญาณไม่มานะครับท่านจารุพงษ์ครับปิดไมค์ไว้หรือเปล่าครับท่านเดี๋ยวนะฮะครับแป๊บนะพี่น้องนะก็อาจจะมีปัญหาทางเทคนิคเล็กน้อยนะครับก็ช่วงที่รอท่านจารุพงษ์ลูกจะมาหรือยังฮะนะครับช่วงที่รอท่านจารุพงษ์อยู่เนี่ยนะครับก็ประเด็นนะครับที่น่าจะเป็นเรื่องน่าสนใจนะครับสำหรับการเมืองไทยวันนี้เนี่ยก็เรื่องการโคดการโกงนะครับเราก็ได้เห็นอีกแล้วนะครับอ้างว่าเป็นความลับของคสช.นะมีชัยฤชุพันธ์ก็มากันนะมีข่าวให้เราได้รู้ได้เห็นนะครับแล้วก็มีอีกหลายเรื่องเลยที่ซุกอยู่ใต้พรมแล้วก็แอบนะครับในช่วงบรรยากาศที่คนกำลังนะมองความด้วยความเศร้าโศกของบ้านของเมืองเนี่ยมืดไปทั่วเนี่ยไอ้พวกที่สุ่มมืดหรือว่าปฏิบัติงานในความมืดนะครับก็นะครับก็ไม่ลดละนะความพยายามที่จะต้องใช้ความมืดนั้นเป็นประโยชน์นะครับอันนี้ก็ต้องจับหูจับตากันต่อไปพี่ดาครับสวัสดีครับพี่ปิดไมค์ด้วยนะครับกำลังรอท่านจรพงษ์เปิดประเด็นครับค่ะพอดีสัญญาณเน็ตของพี่ก็ไม่ค่อยดีค่ะพี่ดาก็เลยต้องพยายามอยู่นะคะครับครับโอเคค่ะเสียงมาครับเสียงมานะครับรบกวนพี่ปิดไมค์นะครับครับท่านจารุพงศ์ครับยังไงสงสัยจะมีปัญหาที่ไมค์นะครับ
เดี๋ยวนะครับรออีกสักนิดนะครับพี่น้องครับท่านจารุพงศ์ได้ยินเสียงผมไหมครับเนี่ยแหมท่านประธานนะครับติดน้ำท่วมนะครับจะเป็นที่ประเทศไทย เดี๋ยวรอสักครู่พี่น้องครับรอนิดนึงนะครับโอ้วิทยากรวันนี้มาครบทุกท่านเลยนะครับคุณอาคมรออยู่อาจารย์ชูพงศ์มาแล้วนะครับพี่อเนกรอตั้งแต่ต้นรายการเลยก็น่าจะนะครับมีประเด็นที่นะเข้มข้นนะเผ็ดร้อนให้ครบทุกรสทุกชาตินะครับรู้สึกเอายังไงดีครับเราแก้ปัญหาไปก่อนไหม อย่างนี้นะครับเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้นะครับมันติดขัดนานเกินไปนะครับเอาว่าเดี๋ยวท่านจุดพงมาช่วงไหนท่านก็มีประเด็นที่จะต้องเปิดและให้ข้อคิดออกมาแล้วนะครับท่านฮัลโหลผมใส่หูฟังแล้วไม่ได้ยินครับใส่หูฟังแล้วไม่ได้ยินครับก็โอเคครับท่านรู้เพราะอะไรเสียงดังฟังชัดแล้วครับตอนนี้ฟังชัดแล้วนะครับโอเคงั้นพูดกันเลยนะครับครับครับเชิญท่านเลยครับครับกราบสวัสดีพี่น้องประชาชนผู้รักชาติรักประชาธิปไตยทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยในประเทศสหรัฐอเมริกาตรงกับวันที่31ตุลาคม2560นะครับตรงกับวันครบรอบ11ปีที่คุณรวมทองไตรวันได้ตัดสินใจท้าทายอำนาจของคมช.สมัยโน้นคือทหารที่ดูถูกแกนะโดยการที่แกแขวนคอตายที่สะพานลอยหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐในเวลากลางดึกของคืนวันที่31นะ30/31จดหมายลาตายของท่านคุณลุงนมทองเนี่ยทุกคนก็ได้อ่านกันซ้ำและซ้ำอีกวันนี้เรายังต้องระลึกถึงท่านว่า11ปีแล้วที่ท่านได้เสียสละชีวิตไปโดยในจดหมายลาตายนั้นได้บอกไว้แล้วว่าเกิดชาติหน้าขออย่าได้เห็นประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยเลยไอ้ระบอบแบบเผด็จการเลยผมไม่รู้ว่าตอนนี้คุณลุงดวงทองแกไปเกิดหรือยังนะแต่ถ้าโชคไม่ดีเกิดในเมืองไทยเนี่ยคุณก็ยังเห็นระบอบเผด็จการทหารเผด็จการที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยยังปกครองประเทศไทยอยู่ตั้งแต่สมัยที่คุณลุงดวงทองได้ตัดสินใจสู้เพื่อประชาธิปไตยเป็นจะเรียกได้ว่าเป็นบิดาของประชาชนที่ต่อสู้คสช.ไอ้คมช.นะฮะเพราะนั้นเราต้องน้อมระลึกถึงความกล้าหาญความเสียสละชีวิตของคุณนวมทองไพรวันไว้ณโอกาสนี้และเราก็จะไม่มีวันลืมเลยในเรื่องของวีรกรรมที่ยิ่งใหญ่ของคุณนวมทองไพรวันแล้วก็อยากให้อนุชนรุ่นหลังเนี่ยได้เอาเยี่ยงอย่างของท่านไว้ตราบชั่วนิรันดรด้วยเถิดผมกลับเข้ามาถึงสิ่งที่จะพูดในวันนี้ผมได้ไปอ่านเกี่ยวกับข่าวสารมีเดียของ The Matter ได้วิเคราะห์ข้อมูลมีคุณศรีสุวรรณจันยาซึ่งเป็นเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญได้พูดไว้เนี่ยผมก็เลยขอนำเอามาพูดนะครับเพื่อที่จะให้ท่านได้เปิดประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่พวกเรายังไม่ค่อยได้พูดกันนักแต่ว่าเดอะแมตเตอร์ได้พูดไปแล้วเมื่อสิงหาคมของที่ผ่านมาคำพูดหรือว่าการวิเคราะห์อันนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าคสช.เนี่ยนะตั้งแต่เขารัฐประหารปี57วันที่22พฤษภาคมมาแล้วเนี่ยเขาได้มีการตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆขึ้นมารวม9ชุดด้วยกันคณะกรรมการ9ชุดเนี่ยนะฮะมีอยู่ทั้งหมด1,121 รายชื่อ 1,121 รายชื่อเป็นรายชื่อที่ซ้ำในกรรมการ9กรรมการเนี่ยนะมีซ้ำอยู่276คนไม่ซ้ำ845คนไอที่ซ้ำ276คนเนี่ยเท่ากับ1ใน4ของจำนวน 1,121 คนนะครับและตัวเลขที่เขาวิเคราะห์ออกมาเขาแยกออกเป็นนี้ครับว่าไอ้1,121รายชื่อเนี่ย
ที่คสช.แต่งตั้งมีอำนาจใช้อำนาจแต่งตั้งเนี่ยกรรมการ9ชุดเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้าง1คณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติคือคสช.ไอ้นี่ใหญ่สุด2คณะรัฐมนตรีหรือคมช.ไอ้คลม.ทั่วเนี่ยคณะรัฐมนตรีนะฮะ36คน3สภานิติบัญญัติแห่งชาติคือสตช. 4คือสภาปฏิรูปแห่งชาติเรียกว่าชื่อย่อว่าสปช. 5สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศคือสปท. 6คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญชื่อย่อคือกมท.ยกร่างรัฐธรรมนูญ 7คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญชื่อย่อคือกรท.คณะกรรมการยกร่างนี่ยกร่างนี่คือกมท.คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนี่คือกรท.8คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆอีก11ประเทศนะด้านต่างๆ11ประเทศนี่รวมทั้งการศึกษาตำรวจด้วยนะครับแล้วก็คณะที่9คือคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาตินะเป็นคณะกรรมการที่จัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆเนี่ยสิ่งที่อยากจะมาพูดก็คือว่าในคณะกรรมการเนี่ยมีตำแหน่งทั้งหมดเนี่ย 1,121 ตำแหน่งด้วยกันก็พบว่านะจากแมตเตอร์เนี่ยเขาไปวิเคราะห์มาว่าพบว่าถึง1ใน4ที่เป็นกรรมการซ้อนอยู่ในเนี้ยเกินกว่า2เกินกว่า3เกินกว่า4และมากสุดคือ5ตำแหน่งด้วยกันใน5คณะกรรมการด้วยกันมีอยู่คนเดี๋ยวจะวิเคราะห์ให้ดูนะครับที่ผมเอามาพูดวันนี้เพื่อจะชี้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยคสช5คนเนี่ยเขารัฐประหารไล่รัฐบาลมาจากการเลือกตั้งของท่านนายกยิ่งลักษณ์ออกไปแล้วเนี่ยเขาเป็นผู้มีอำนาจเต็มสูงสุดที่เรียกว่ารัฐาธิปัตย์แล้วก็ศาลก็รับรองอำนาจปล้นมาจากประชาชนหรือทำผิดกฎหมายแต่ศาลรับรองนะแต่บอกว่าถือว่าได้อำนาจรัฐาธิปัตย์มาเขาก็มาตั้งจาก5คนคสช.เนี่ยเขามาตั้งคณะกรรมการขึ้นมา9คณะใน9คณะเนี่ยมีจำนวนทั้งหมด 1,121 ตำแหน่ง 1,121 ตำแหน่งนี่ครับซ้ำซะตั้งแต่1ตั้งแต่2ตำแหน่งไปจนกระทั่งถึง5ตำแหน่งนี่มีทั้งหมด276ตำแหน่งไม่ซ้ำนะที่ไม่ซ้ำเนี่ยมี80045คนหรือ845ตำแหน่งชื่อบุคคลที่ไม่ซ้ำนะพวกซ้ำก็เท่ากับ1ใน4ของจำนวน 1,120 ตำแหน่งด้วยกันทีนี้คณะทางฝ่ายThe Matterเนี่ยเขาได้มีการวิเคราะห์ว่าน่ามองว่าอาชีพใดที่ถูกเลือกมากที่สุดซึ่งก็แน่นอนคืออาชีพทหารคราวนี้เขาจะมาเอาเฉพาะ845คนนะเขาไม่ได้เอาที่ซ้ำ276คนเดี๋ยว276คนจะพูดในภาคที่2เฉพาะที่ไม่ซ้ำเลยคือเป็นแค่ตำแหน่งเดียวเนี่ย845คนหรือ845ตำแหน่งเนี่ยนะที่ไม่ซ้ำเลยนะปรากฏว่าเป็นทหารนะฮะอยู่ 26% นะครับเป็นทหารอยู่ 26% เดี๋ยวดูนิดนึงถือว่ามากที่สุดเป็นทหารนี่มากที่สุดนะฮะแล้วก็ต่อจากนั้นก็เป็นข้าราชการซึ่งก็มีทั้งอัยการทั้งศาลทั้งอะไรทั้งหมดเนี่ย28% ทหาร 29% นะข้าราชการพลเรือนข้าราชการทั้งหมดเนี่ย 28% คือ233คนเป็นเอกชนอยู่ที่100คนเป็นอาจารย์อยู่ 11% นะครับเอกชนเนี่ยเท่ากับ 12% ก็มีอยู่100คนตอนนี้ก็เป็นอาชีพอื่นที่ลดหลั่นลงไปคือเป็นอาจารย์เนี่ย 11% คือ90คน
เป็นนักการเมืองท้องถิ่นระดับชาติเนี่ยอยู่ 7% คือ63คนเป็นตำรวจนะตำรวจที่ยากออกมาจากทหารนะฮะ14คนเท่ากับ2% นะจากนั้นก็เป็นอื่นๆอยู่10คนคือเท่ากับ 1% นะครับอันนี้คือตัวเลขที่เรามองเห็นสัดส่วนว่าทหารเนี่ยนะจาก845คนเป็นทหารซะ245คนเท่ากับ 29% ของคนที่ไม่ซ้ำทั้งหมดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะให้ดูไว้นะครับว่าที่เราเรียกว่าเป็นรัฐราชการและรัฐทหารเนี่ยดูจากสัดส่วนครับคนที่ดำรงตำแหน่ง845คนที่ไม่ซ้ำนะแล้วเดี๋ยวดูเรื่องซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็ขออนุญาตเอามาพูดเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยสนใจแล้วก็หันไปคลิกดูรายละเอียดพวกนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ก็น่าศึกษาและน่าสนใจเป็นอย่างมากครับต่อมาก็คือเมื่อกี้พูดถึงพวกมีชื่อตำแหน่งเดียวนะคราวนี้มีคนที่มีชื่อนะเกินกว่า1ตำแหน่งเนี่ย218คน218คน276สิ276คนเนี่ยนะครับปรากฏว่าคนที่รับตำแหน่งเกิน1คณะเนี่ยคือเกินกว่า1ก็คือเป็น2คณะเนี่ยนะมีอยู่ทั้งหมด218คนจากที่ซ้ำทั้งหมดเนี่ยอัตราเนี่ยคือ276คนซ้ำเนี่ยนะฮะเป็นซ้ำ2ตำแหน่งเนี่ยอยู่217คนเป็นคนที่รับตำแหน่งคณะเดียวอยู่627คนแล้วก็ที่มากที่สุดในจำนวนที่ว่าซ้ำ2 3 4เนี่ยเป็น5คนก็มีคนที่ได้เป็น5คณะนะมีอยู่1คนคือในกรอบศักดิ์ปู่ตระกูลเป็นฝ่ายนายแบงค์นะฮะคนที่ซ้ำคือเป็น4คน4คณะเป็น4คณะมีอยู่4คนคือนายคำนูนสิทธิสมานนายแพทย์ชูชัยสุภวงศ์พลเอกเลิศรักรัตนวานิชพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผบ.ตร.นะแล้วก็มีคนที่ซ้ำอยู่3คณะอยู่47คนซ้ำ2คณะอยู่166คนที่ผมเอามาพูดอย่างนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้ท่านได้ช่วยกันศึกษาและตามต่อไปนะครับว่าสิ่งเหล่านี้มันสรุปแล้วก็คือประเทศไทยเนี่ยอยู่ภายใต้กลุ่มคนเพียงแค่ 1,121 ตำแหน่งแต่จริงๆแล้วมันมีซ้ำกันอยู่เนี่ย1ใน4ของคนทั้งหมดและก็มีซ้ำตั้งแต่2ตำแหน่งจนถึง5ตำแหน่งด้วยกันนะฮะอย่างที่ผมเรียนให้ทราบก็จะได้รู้ว่าเราอยู่ภายใต้การปกครองของคนกลุ่มใดที่เขาพูดว่าเวลานี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีการปกครองเป็นรัฐทหารนะรัฐข้าราชการเนี่ยมันจริงถูกต้องไหมนะฮะคราวนี้มาดูเรื่องของคสช.คสช.เนี่ยเนื่องจากว่าคนที่เป็นคสช.เนี่ยเขาห้ามนะในกฎหมายรัฐธรรมนูญชั่วคราวเมื่อปี57มีข้อห้ามว่าคนที่มาเป็นครม.เนี่ยนะคสช.5คนเนี่ยก็มาเป็นครม.หมดทั้ง5คนด้วยนะฮะคนที่เป็นครม.จะไม่สามารถเป็นกรรมการในสนช.และสปช.หรือกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในเวลาเดียวกันได้ดังนั้นจึงทำให้คนในครม.เนี่ยนะ36คนเนี่ยสามารถจะครองตำแหน่งได้นะเพียงแค่3ตำแหน่งหรือ2ตำแหน่งเท่านั้นไล่มานะฮะในครม.พลเอกประยุทธ์เนี่ยครองตำแหน่ง3ตำแหน่งพลเอกประวิตร3ตำแหน่งพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดา3ตำแหน่งพลอากาศเอกประจินจันตรอง3ตำแหน่งนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์3ตำแหน่งนายวิษณุเครืองาม3ตำแหน่งส่วนพวก2ตำแหน่งก็มีพลเอกธนศักดิ์ทีประโทีมะทีประมาทีประมาประกรณ์กับพลเรือเอก
ณรงค์พิพัฒนาสายและพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วอันนี้ก็คือตัวคสช.ที่ซ้ำนะแต่ว่าซ้ำได้ไม่ถึง3ตำแหน่งเพราะไม่สามารถจะเป็นสนช.สปช.กมธ.กรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้นะก็เลยไม่ได้เป็นอันพวกนั้นเพราะฉะนั้นคนพวกนี้ก็มาเป็นอยู่เพียงแค่พวก3ตำแหน่ง2ตำแหน่งในกรมนะครับเอ๊ะสิ่งเหล่านี้ผมก็อยากจะให้ท่านดูซิว่าโอ้คนที่พูดซ้ำกันเนี่ยซ้ำๆๆกันเนี่ยนี่เรามาดูต่อไปว่าเมื่อสมมติว่าปี61ละจะมีการเลือกตั้งละปัญหาก็คือเขาจะต้องมีการแต่งตั้งสว250ตำแหน่งเขาเนี่ยใครจะมีโอกาสกลับเข้ามาอยู่ในเครือข่ายอำนาจหลังเลือกตั้งบ้างสว250ตำแหน่งเนี่ยมาจาก6ผบ.เหล่าทัพนะฮะ6คนโดยตำแหน่งก็มีผู้บัญชาการฐานบกฐานเรือฐานอากาศผบ.ตร.นะฮะแล้วก็มีผบ.สูงสุดกับปลัดกลาโหมยังไงเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วนะฮะแต่รวมแล้วอ่ะเป็นฐานทั้งหมดอ่ะโดยตำแหน่ง6ตำแหน่งด้วยกันแล้วก็เป็นตำแหน่งที่แต่งตั้งเนี่ย244ตำแหน่งนะโดยที่หัวหน้าคสช.จะเป็นผู้เลือกแล้วก็จะมีอำนาจอย่างมหาศาลนั่นก็คือการร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีนะตรงนี้เราก็จะเห็นได้ว่าหลังจากที่เริ่มยังปีเสียงกรองจะมีการเลือกตั้งเนี่ยคสช.เนี่ยโดยกฎหมายรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยให้มีวุฒิ250คนใน250คนล็อกตำแหน่งไว้6ตำแหน่งเป็นข้าราชการทหารทั้งนั้นมีตำรวจคนหนึ่งแล้วจากนั้นก็244เนี่ยหัวหน้าคสช.คือพลเอกประยุทธ์ตั้งโดยตัวเองแล้วคุณลองคิดดูสิว่าตัวพลเอกประยุทธ์จะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีได้ยังไงต่อไปข้างหน้าเพราะว่านายกรัฐมนตรีมาจากคนนอกก็ได้นี่ก็คือชี้ให้เห็นผมเอามาเพื่อให้รู้ว่าวันเนี้ยมันเป็นการใช้ระบบแต่งตั้งโดยคนดีของฉันเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้จนกระทั่งถึงเวลาของการที่จะมีการเลือกตั้งแล้วก็มีตั้งสว.เพื่อที่จะมาทำหน้าที่เลือกนายกอีก250ที่นั่งเนี่ยพวกที่เคยเป็นกรรมการต่างๆ 1,121 คนเนี่ยก็พยายามอย่างยิ่งเลยครับที่จะเป็นไอ้ห้อยไอ้โหนเลือกขอเลือกเรียคนดีเพราะฉะนั้นวันนี้หลายๆคนเลยออกมาพูดไม่ว่าจะเป็นพรรคการนักการเมืองค่ายพรรคประชาธิปัตย์ก็ดีหรือแม้กระทั่งทนายอย่างนายวันชัยสอนสิริก็ดีนะก็พยายามที่จะมาเลียพลเอกประยุทธ์แล้วก็เขาก็เลยเรียกว่าพวกไอ้ห้อยไอ้หัวเนี่ยนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะเอามาให้ข้อคิดกับท่านเป็นประเด็นที่หนึ่งส่วนประเด็นที่สองผมสงสารพลเอกประยุทธ์นับตั้งแต่มีการรัฐประหารมาแล้วเนี่ยพลเอกประยุทธ์ได้ทำหน้าที่หนักมากนะครับท่านเป็นคณะกรรมการต่างๆเนี่ยอยู่ถึง17คณะกรรมการเท่าที่ดูตัวเลขนะครับแล้วก็ได้รับเงินเดือนได้รับเบี้ยประชุมต่อเดือนและได้รับเบี้ยประชุมต่อครั้งช่วงเวลา9เดือนที่ผ่านมาก็มีเงินที่ได้ประมาณ2ล้าน5ครับนะตรงนี้เราก็เห็นแล้วว่าพลเอกประยุทธ์ทำงานหนักแต่ก็มีเงินเดือนนึง2ล้าน5กว่านะฮะอีกอันนึงที่ผมจะมาพูดข้ามมาจากแมตเตอร์เนี่ยแต่แมตเตอร์เนี่ยเขาให้ข้อคิดไว้เขาบอกว่าคสช.เนี่ยมองคนไทยอย่างไรในยุทธศาสตร์20ปีคือยุทธศาสตร์20ปีเนี่ยเขายกร่างขึ้นมาแล้วนะให้ท่านไปดูยกร่างยุทธศาสตร์20ปีแล้วเขามองคนไทยนะสิ่งที่เขามองคนไทยอันเนี้ยครับแล้วเขาก็จะจักเปิดตำรารักษณะนิสัยคนไทยในยุทธศาสตร์20ปีแล้ว
เขาจึงจะมาเขียนยุทธศาสตร์20ปีต่อไปนะผมก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาให้ท่านได้มาอ่านให้ท่านผู้ฟังนะครับว่าคุณเป็นคนไทยคนหนึ่งใช่ไหมเขามองคนไทยยังไงบ้างมันก็มีทั้งผิดทั้งถูกนะครับคนไทยไม่มีวินัยไม่ซื่อสัตย์เชื่อข่าวลือสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์กินผักผลไม้ไม่เพียงพอลดคุณค่าความเป็นไทยอ่อนไหวไม่คำนึงถึงส่วนรวมยอมรับคนรวยมากกว่าคนดีมีปัญหาด้านคุณธรรมและศีลธรรมคุณลักษณะเหล่านี้คือมุมมองของบางส่วนจากรัฐบาลคสช.ต่อคนไทยที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีหากจะเปรียบว่าสังคมไทยมีอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้นลักษณะเหล่านี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเป้าหมายที่คสช.เนี่ยต้องการใช้ยุทธศาสตร์20ปีเนี่ยเป็นยาวิเศษเพื่อที่จะรักษาคนไข้ของคนคือคนไทยทั้งหมดอ่ะที่มีอาการไข้ตามที่ว่านะฮะให้หายได้ภายใน20ปีก็ลองซิว่ามันจะพิสูจน์ความจริงได้ไหมยุทธศาสตร์ชาติเขียนไว้อยู่ประมาณ120หน้าพบว่ามีการกำหนดถึงคุณสมบัติของคนไทยไว้อย่างน่าสนใจและนี่ก็คือสิ่งที่ปรากฏในเอกสารสำคัญนะครับที่เขาบอกว่าคนไทยดูแลตัวเองไม่เพียงพอเนี่ยเอกสารได้ระบุว่าคนไทยกำลังมีแนวโน้มเสียชีวิตเพราะโรคไม่ติดต่อมากขึ้นเพราะมีพฤติกรรมเสี่ยงหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์กินอาหารที่เสี่ยงต่อสุขภาพกินผักผลไม้ไม่เพียงพอไม่นิยมออกกำลังกาย 2. คนไทยมีปัญหาด้านคุณธรรมไม่ตระหนักถึงวินัยไม่ซื่อสัตย์สุจริตใครไม่ซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยฮะไอ้หัวหน้าใหญ่ที่ว่านี่ไหมแล้วมันจะไปแก้ได้ไงนะครับว่าคนไทยไม่ซื่อสัตย์จริตไม่มีจิตสาธารณะถามว่าคสช.วันนี้มีจิตสาธารณะจริงหรือเปล่าคนไทยในโลกดิจิตอลยังขาดทักษะในการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีจากต่างประเทศจนทำให้ละทิ้งค่านิยมที่ดีอันเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยลดคุณค่าของความเป็นไทยมีค่านิยมที่ยึดถึงตัวเองมากกว่าส่วนรวมคือไม่ว่าไปยึดสุดๆส่วนรวมยึดตัวเองเป็นหลักผมว่าโดยตัวแม่ปูคนใหญ่ก็คือตัวคสช.คณะรัฐมนตรีนะครับที่ยึดส่วนตัวเป็นหลักประโยชน์ของส่วนตัวในหัวข้อเดียวกันยังระบุว่าคนไทยเป็นคนรักสนุกและความสบายเชื่อข่าวลือขาดความอดทนขาดวินัยเป็นคนวัตถุนิยมยอมรับคนที่มีฐานะมากกว่าคนดีมีคุณธรรมคือยอมรับคนรวยมากกว่าที่จะเลือกเอาคนดีทุกคนมีความรู้ความสามารถทั้งหมดนี้เป็นการสรุปว่าคนไทยกำลังมีปัญหาด้านคุณธรรมและศีลธรรมข้อ3ด้านคนไทยขาดความคิดสร้างสรรค์ไม่ค่อยใช้อินเทอร์เน็ตหาความรู้เอกสารได้ระบุว่าถึงแม้คนไทยจะมีโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้นแต่ก็ยังมีปัญหาด้านคุณภาพทางการศึกษาในทุกระดับเพราะมีปัญหาเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอนเน้นแต่การท่องจำไม่สอนกระบวนการคิดขาดความคิดสร้างสรรค์และทัศนะที่จำเป็นอันนี้นะในฐานะผมดูแลด้านการศึกษามา10กว่าปีทั้งกทม.แล้วก็ที่มหาลัยเอกชนผมยืนยันได้เลยครับว่าไอ้ที่มันคนไทยไม่มีความคิดสร้างสรรค์หรือว่าคิดไม่ค่อยเป็นเอาแต่ท่องจำอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นเจตนารมณ์ของผู้มีอำนาจที่สร้างออกแบบกลไกของการศึกษามาตั้งแต่หม่อมหลวงปิ่นมาลากุลแล้วนะครับตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์มาแล้วท่านไปดูได้เลยเอาหลักฐานมาก็มีชัดเจนอยู่แล้วนะครับคนไทยส่วนใหญ่ยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยยกตัวอย่างว่าคนไทยที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มสูงขึ้นแต่เป็นการใช้เพื่อหาความรู้เพียง 31.7% เท่านั้นคือเล่นอินเทอร์เน็ตไปอย่างอื่นหมดนะครับหนังโป้ด้วยนะแต่ว่าที่สนใจอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาเนี่ยหรือเพื่อหาความรู้เนี่ยมีแค่31คือเรียกได้ว่าประมาณ1ใน3เท่านั้นเองข้อ4คนไทยมีปัญหาด้านคุณภาพเริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กวัยนักเรียนปัญหาด้าน IQ EQ ที่ต่ำกว่ามาตรฐานส่วนกลุ่มวัยรุ่น
มีปัญหาเรื่องการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและมีปัญหายาเสพติดกลุ่มวัยแรงงานก็มีปัญหาเรื่องผลิตภาพแรงงานต่ำขาดทักษะด้านภาษาต่างประเทศกลุ่มผู้สูงอายุมีปัญหาด้านสุขภาพและมีแนวโน้มอยู่ตัวคนเดียวมากขึ้น 5. คนไทยขาดดุลพินิจเปราะบางอ่อนไหวในเนื้อหาที่เป็นบทสรุปเขียนเอาไว้ว่าคนไทยคุณภาพต่ำยังมีความเปราะบางและอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางสถานภาพทางสถานการณ์เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมคนไทยขาดทักษะและดุลพินิจในการเลือกรับปรับใช้วัฒนธรรมและเทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดและรู้เท่าทันขาดวินัยจึงต้องพัฒนาเพิ่มศักยภาพคนไทยในทุกช่วงวัยอย่างเร่งด่วนนี่คือสมมติฐานที่เขามองคนไทยนะฮะโดยคสช.โดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 6. คนไทยดูแลลูกหลานไม่ดีการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบครอบครัวที่เล็กลงและหลากหลายมากขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อการขัดเกลาทางสังคมการอบรมเลี้ยงดูรวมถึงปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับคนรุ่นหลังลักษณะของบิดามารดาและวิธีการเลี้ยงลูกเช่นนี้มีการละเลยในการเลี้ยงดูบุตรการเลี้ยงดูได้โดยอย่างตามใจขาดการวางกรอบกติกาให้กับเด็กยังมีผลต่อการพัฒนาในการเติบโตเป็นคนดีคนฉลาดรู้เท่าทันมีทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีในเอกสารทั้งหมดนี้ก็คือส่วนหนึ่งของเขามองคุณลักษณะของคนไทยที่ปรากฏในเอกสารยุทธศาสตร์ชาติ200กว่าหน้า120กว่าหน้าแต่อย่างไรก็ตามจากการสำรวจของ The Matter เนี่ยก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยถูกตั้งอยู่บนหลักวิชาการหรืองานวิจัยใดบ้างเนื่องจากเอกสารยุทธศาสตร์ฉบับนี้ไม่มีบทอ้างอิงนี่คือการวางเอกสารยุทธศาสตร์ชาติ120กว่าหน้าที่เขียนและมองคนไทยทั้งหมดเนี่ยในภาพรวมเพื่อจะแก้ไอ้แล้วมองว่าคนไทยป่วยยังไงแล้วก็จะเป็นหมอแก้ใช้ยุทธศาสตร์ชาติแก้ภายในระยะเวลา20ปีเนี่ยน่าสนใจและก็น่ากลัวมากก็คือว่าคุณแค่วิเคราะห์คนไข้เนี่ยคุณก็ขาดการวิเคราะห์วิจัยและขาดเอกสารอ้างอิงอย่างชัดเจนผมอยากจะพูดยาวนี่ก็เพื่อให้รู้ให้ชัดอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการที่คณะคสช.เนี่ยเขาได้ตั้งยุทธศาสตร์ชาติแล้วหวังว่ายุทธศาสตร์ชาติจะเป็นยาวิเศษที่จะแก้ไขปัญหาของคนไทยที่เขาวิเคราะห์มาทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยแต่เมื่อดูจากร่างยุทธศาสตร์ชาติแล้วเนี่ยในการวาดอนาคตของคนไทยเขียนเอาไว้ในรายละเอียดคราวนี้เมื่อกี้นี่120หน้านี่เป็นเรื่องของการวิเคราะห์นะเขียนไว้อีกเป็นรายละเอียดอยู่214หน้าแบ่งเป็น4ส่วนส่วนที่1นะอันนี้คือร่างยุทธศาสตร์ชาติเขานะรายละเอียดท่านไปหาเอาเองก็แล้วกันส่วนที่1เนี่ยคืออนาคตประเทศไทยในปี2576เขาวาดอนาคตประเทศไทยไว้ตั้งแต่ปี255960จนถึง76 2เอ้ย79จนถึง20 2479ผมก็นึกในใจว่าไอ้พ.ศ.2479เนี่ยไอ้พวกที่ร่างทั้งหมดเนี่ยที่ผมพูดมา 1,121 ตำแหน่งเนี่ยมันจะมีกี่คนกันที่จะมีอายุถึงปีพ.ศ.2579ผมคนหนึ่งละคงไม่ได้อยู่ถึงขนาดนั้นหรอกนะเพราะฉะนั้นเป็นการชี้เห็นว่าการแต่งตั้งคน 1,121 คนซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยถึง1ใน3เนี่ยแล้วเป็นทหาร 29% เป็นข้าราชการ 28% รวมทั้งหมดแล้วเนี่ยเป็นรัฐข้าราชการทหารเนี่ยเกินกว่า 60% เนี่ยแล้วมากำหนดอนาคตของชาติในปี2579เนี่ยผมเกือบไม่ต้องอ่านไอ้การกำหนดอนาคตไทยส่วนที่1นี่เลยผมจะหัวเราะตายก็คือไอ้คนกำหนดเนี่ยมันไม่อยู่ให้ได้เห็นหรอกครับนะข้อ2ส่วนที่2คือสภาวะแวดล้อมการพัฒนาและความเข้าใจความหมายของประเทศไทยว่ามีความพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาไหมความก้าวหน้าที่คนไทยพร้อมจะเผชิญกับปัญหาต่างๆที่วิเคราะห์เวลาเมื่อกี้ดีกว่าข้อ3คือวิสัยทัศน์เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ชาติ
ข้อ4คือขบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผลทั้งหมดเนี่ยครับคนในกลุ่มของ The Matter เขาวิเคราะห์สรุปซึ่งผมจะจบแค่นี้นะครับว่าเขาอ่านแล้ว214หน้าแบ่งเป็น4ส่วนแล้วเนี่ยมีคำตอบเดียวคือมีคำตอบอยู่3ข้อครับฟุ้งฝันมืดมนไม่ชัดเจนฟุ้งฝันมืดมนไม่ชัดเจนนี่คือมุมมองของ The Matter ซึ่งเป็นคนรุ่นหนุ่มที่เขารวมตัวกันแล้วอ่านยุทธศาสตร์ชาติแล้วเขาบอกว่าคุณทำมาไอ้คนทั้งหมดที่คสช.ตั้งเนี่ยเขียนออกมาเนี่ยร่างเนี่ยแล้วไม่ให้ใครแก้เลยเนี่ย20ปีเนี่ยคาดว่ารูปร่างของคนไทยลักษณะนิสัยคนไทยอันพึงต้องการเนี่ยที่เขียนไว้น่ะนะร่างอยู่ทั้งหมด214หน้าเนี่ยเขาอ่านแล้วครับเขาบอกว่ามันฟุ้งฝันคือมันเพ้อเจ้อมืดมนคือมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยไม่มีความเป็นจริงเลยเลื่อนลอยมากนะแล้วก็ไม่ชัดเจนคือมันไม่สามารถตอบโจทย์ที่ถ้าชัดเจนได้สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่น่ากลัวมากครับสำหรับการที่ผมเปิดประเด็นในวันนี้เพื่อให้ทุกคนได้หันมาให้ความสนใจกับเรื่องที่เป็นสาระสำคัญของอนาคตชาติไทยและคนไทยในอีก20ปีข้างหน้าครับผมขออนุญาตเปิดประเด็นไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณเลขาธิการองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยนะครับการเปิดประเด็นของท่านจารุพงษ์นี่สำคัญมากเลยในเมื่อเรามองนะเมื่อเรามองถึงธีมของการพูดคุยวันนี้ว่าหลักการประชาธิปไตยเราจะพุ่งไปประชาธิปไตยถึงขนาดมีคนยอมตายเพื่อยืนยันหลักการตรงนี้ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยท่านจารุพงษ์ได้พูดก็คือการที่พวกอำนาจรัฐซ้อนรัฐพวกที่เป็นเผด็จการพวกที่คิดว่าตัวเองนั้นดีนั้นรู้แล้วก็ประชาชนนั่นนะครับไม่ควรจะมาเป็นผู้ที่ปกครองตัวเองต้องให้พวกเขาปกครองเขาก็วางตัวพวกเขาไว้ในทุกอนูนะครับดังที่เราได้เห็นท่านได้สาธยายจากงานเขียนนะครับทางวิชาการก็นะครับกลุ่มคนเหล่านี้ก็ยังได้คิดวาดฝันนะครับวางกรอบวางกติกาก็คือเป็นการจะครอบประเทศจะครอบประชาชนให้อยู่ภายใต้อำนาจภายใต้แนวทางนะครับที่เขาเขียนกรอบเอาไว้ซึ่งเป็นเรื่องน่าสนใจนะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องแค่คนมานั่งเพ้อฝันแต่จริงๆแล้วมันคือแผนการถ้ามองในทางการเมืองนั้นมันมีเจตนาแอบแฝงอยู่ซึ่งก็เชื่อว่าเดี๋ยวถ้ามีการพูดคุยกันมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะมีประเด็นชัดเจนยิ่งขึ้นต้องขอบคุณท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณมากๆนะครับสำหรับการเปิดประเด็นซึ่งน่าสนใจมากนะครับเนื่องจากท่านตอบ